ำนะคะอุ๊ยแป๊บนึงค่ะขอพี่น้ำใส่ถุงมือก่อนพอดีว่ากำลังจะทำขนมนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมีงานปาร์ตี้ค่ะเด็กๆอยากจะชวนเด็กๆมาทำขนมด้วยกันกับปาร์ตี้ของเราวันนี้ที่ชื่อว่าปาร์ตี้แพนเค้กแสนอร่อยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่ากาวลาเทคแบบนี้เลยค่ะ3กระปุกนะคะสีเหมือนเดิมเลยค่ะสีแบบนี้เป็นสีโปสเตอร์เหลวและอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆนะคะที่สำหรับจะแต่งหน้าแพนเค้กของเราให้น่ากินนะคะและของสำคัญชิ้นสุดท้ายก็คือซองจดหมายที่ไม่ใช้แล้วของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเรานะคะวิธีทำแพนเค้กนะคะเริ่มอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆ เลือกซองมาเราจะเสกซองสีน้ำตาลสีเรียมๆแบบนี้นะคะตัดออกมาเลยนะคะให้กลายเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้อ่ะตอนนี้ของพี่น้ำตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดออกมา2แผ่นแบบนี้นะคะเริ่มจากทากาวก่อนค่ะ1แผ่นนะคะทากาวลงไปเลยเกือบเต็มวงนะคะไม่ต้องทาครบจากนั้นนะคะให้เด็กๆประกบอีกแผ่นหนึ่งปิดซ้อนเข้าด้วยกันเปิดช่องไว้นิดนึงนะคะเด็กออกแรงกดด้วยใช้สองมือแล้วเนาะของเรานะคะกดลงไปจากนั้นนะคะนำกระดาษเหลือใช้อีกจะเป็นกระดาษซองจดหมายก็ได้หรือกระดาษเอกสารสีขาวแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นให้เด็กๆใช้มือน้อยๆ นะคะฉีดเลยเราจะเอากระดาษที่ฉีดไว้นะคะยัดเข้าไปข้างในแพนเค้กให้มันดูนุ่มๆฟูๆนะคะยัดเข้าไปเลยค่ะเด็กๆและปิดปากแพนเค้กเราค่ะทากาวปิดเลยค่ะเหมือนเราผนึกซองไปรษณีย์นะคะทาไปเลยกดลงไปแล้วนับด้วยก็ได้1 2 3 4 5นับไปเรื่อยๆเลยค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะพับเจ้าแพนเค้กแผ่นกลมนี้ไว้ก่อนนะคะไปทำน้ำเชื่อมสำหรับราดแพนเค้กกันนะคะอุปกรณ์ของเราก็คือใช้กาวเมื่อกี้นี่แหละค่ะและจากนั้นก็เทสีลงไปผสมในกาวนะคะเพื่อให้น้ำเชื่อมของเราเนี่ยนะคะน่าทานแต่ทานจริงไม่ได้นะเด็กน้ำเชื่อมหรือว่าไซรัปแสนสวยของเรานะคะก็เสร็จแล้วเริ่มแรกนะคะเราก็จะหยดน้ำเชื่อมนะคะที่ชอบเอาแล้วนะคะหยดแล้วนะคะนี่ใครมีช้อนใช้ช้อนนะคะใครไม่มีใช้ไม้ไอศกรีมก็ได้นะคะเด็กๆยืดแบบนี้เลยค่ะลาดลงไปเลยโรยด้วยเรนโบว์กันดีกว่าเนาะใครชอบเรนโบว์บ้างเด็กๆคนไหนชอบกินขนมหวานที่มีเรนโบว์บ้างเรนโบว์นี้นะคะก็ทำมาจากไหมพรมที่เวลาเราประดิษฐ์แล้วเราเหลือเศษๆเราก็มาตัดให้ผู้ปกครองช่วยตัดนะคะให้เขาเล็กๆแบบนี้เลยค่ะโรยลงไปนะหลังจากนั้นเราใส่เยลลี่กันหน่อยดีกว่าเนาะใส่ลงไปเลยกดๆเขานิดนึงนะคะเขาจะได้ติดกับกาวนะคะกดๆนิดนึงได้มีป๊อกกี้เติมป๊อกกี้ด้วยนะคะขนมปังแท่งรสช็อกโกแลตเติมลงมาได้เลยกดเขานิดนึงแล้วก็มีกล้วยด้วยนะคะได้ประโยชน์จากผลไม้ด้วยนะแพนเค้กของเราวันนี้ใส่สตรอเบอรี่ด้วยสตรอเบอรี่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเป็นแท่งเล็กๆเลยตามด้วยอันนี้ด้วยทุกคนนะนี่ใช้กระดาษตัดเป็นฝอยๆเล็กๆแบบนี้นะคะเด็กๆขย่าหรือว่าเคาะๆหยดๆลงไปแบบนี้ได้เลยนี่เอาละต่อ
อนนี้แพนเค้กแสนอร่อยของเราก็สำเร็จพร้อมสำหรับงานปาร์ตี้แล้วนะคะของเด็กๆล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างแต่ฝากไว้นิดนึงเด็กๆค่ะแพนเค้กนี้กินจริงได้ไหมคะไม่ได้เนาะต้องระวังด้วยเอาไว้เล่นปลอมๆด้วยกันนะคะกับเพื่อนๆถ้าสนุกอย่าลืมติดตามพบกันครั้งหน้าได้อีกนะคะแล้วก็ถ้าเด็กๆคนไหนทำแพนเค้กหน้าตาแสนอร่อยขนาดไหนอย่าลืมแบ่งปันให้พี่ๆแล้วก็เพื่อนๆได้ชมด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่น้ำขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย